ทำไมหลวงปู่ท่านไม่ได้เอาใจใครท่านต้องการให้คนนั้นดีให้เกิดความยำเกรงต่อสถานที่พื้นที่บุคคลอื่นยิ่งคนที่มีการปรารภความภาคความเพียรเจริญสมาธิภาวนาอยู่นี่มันเป็นเหตุให้เสียสมาธิเสียสมาธิก็เป็นอาบัติภาษาถ้าเป็นพระก็เป็นอาบัตินะเราสังเกตดูเราภิกษุท่องปฏิโมกข์อยู่แค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ภิกษุอื่นแบบไม่รู้สึกตัวน่ะไปพูดว่าเราจะท่องไปทำไมออกพรรษาเราจะสึกแค่นั้นแหละเห็นแล้วท่านก็บอกว่าต้องอัปปัตตาปาจิตติใช่ไหมหรือมีไหมในสิกขาบทนี้ก็ต้องการอยากให้คนเรามีสติกันบ้างนั่นแหละมีสติก็ไม่ใช่ให้มีสติเฉยๆให้เกิดคุณธรรมทางด้านมีอารมณ์ควบคุมตัวเองมันก็มีส่วนอย่างนั้นแต่ถ้าเราลุ่มอำนาจเห็นแก่ลาภเหมือนกันอย่างว่ากลัวเขาจะไม่ให้อย่าไปกลัวเถอะของดีมันต้องมีคนที่จะอันนี้เราทำให้เขาได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติไม่ใช่พื้นที่ให้ความรู้สึกในทางให้ความสะดวกตามจิตตามใจต้องขัดใจกันบ้างต้องรู้จักขัดใจกันบ้างมันก็ให้คนได้มีจิตสำนึกท่านก็ยังบอกในลักษณะว่าพิจารณาแล้วอดกั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่งก็พูดอย่างนั้นเราก็พยายามให้แล้วก็วัดเราก็ใกล้กับสังคมเมืองเข้าทุกที่ทุกทีใกล้สังคมเมืองก็มันก็ต้องปรับบ้างเป็นบางอย่างเช่นเวลาเราตอนเย็นมานี่ มันตอนเย็นตีละครั้ง5โมงครึ่งท่านน้องนี่ให้เดินจงกรมเลยอย่าเพิ่งมานั่งสมาธิอย่าเพิ่งมาทำวัดเดินจงกรมไปก่อนเพราะมันไม่เอื้ออำนวยคนยังข้าวยังออกเราจะไม่ให้เขาข้าวก็ไม่ได้เพราะวัดเป็นสาธารณะในบางส่วนบางส่วนที่ทำไว้ก็เพื่อให้เขาได้มาใกล้ชิดมีความคุ้นเคยเลยจัดเป็นสถานที่ไว้อย่างพิพิธภัณฑ์ให้เขาได้มาเยี่ยมมาชมในรูปการของปฏิปทาของหลวงปู่สถานที่สำหรับบรรจุอธิธาตุเพื่อให้เขาได้ไปมีส่วนกราบเกี่ยวกับความเมตตาเสียสละของท่านก็ได้เห็นเป็นสัดส่วนในจุดนั้นก็มันก็พอแต่บางครั้งเขามาบางทีก็มาตอนเย็นๆมันก็เป็นเหตุเหมือนกันเราจะมานั่งสมาธิบางทีมก็มาโวยวายเขาเราก็ต้องดูสภาพการอันนี้ก็ให้เราได้ให้ความสำคัญของสถานที่เราให้มากๆเวลาเดินเพราะเราถือว่าการปฏิบัติมันอยู่ในอริยบทจะเดินจงกรมเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ก็เดินอย่างมีอารมณ์เป็นปัจจุบันมีสติไม่พะวงในเรื่องภายนอกแล้วก็มากำหนดกันอย่างนั้น
หรือทำให้มันเป็นแบบอย่างเขาคนที่ไม่เคยเขาแก่ใดลดชะลอลงบ้างดูการมาของเขาเขาก็ให้เกียรติอยู่ให้ความเคารพอยู่เราก็ต้องสถานที่พื้นที่บุคคลในพื้นที่ของเราก็พยายามให้อยู่ในความรู้สึกของการเจริญปฏิบัติตัวเองรักษาตัวเองระวังตัวเองเพราะการจำพรรษาไม่ใช่อยู่แบบพิธีถ้าอยู่แบบพิธีมันก็เหมือนพิธีนั่นแหละเห็นเขาวันนี้เราไปที่วัดป่าใหญ่ผู้ที่บวชเสียสละมาสู่เพศบอกว่าบวชในโครงการมันก็เป็นแต่พิธีเราต้องการเปลี่ยนความรู้สึกของเราให้เห็นคุณค่าของความรู้สึกที่มันมีความเป็นธรรมบ้างทุกวันนี้มันหลายอย่างที่ทำให้เราได้มีความรู้สึกได้ทำอะไรแบบตามอารมณ์หนึ่งเรื่องแจกอาหารเราไม่มีเราให้ไอเอาเองนี่มันก็เป็นลักษณะตามใจหมดแล้วแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนต้องมีการแจกอาหารจะว่าแจกเพราะมันน้อยก็ไม่ใช่แจกเพราะไม่ให้ได้ตามปรารถนานี่แหละไม่ได้ตามใจเราทวนความรู้สึกอันนี้แต่ที่นี้เราก็มามองในแง่สังคมในแง่สังคมเพราะการแจกบางครั้งบางคราวเขาก็มามากเราก็แจกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าหลายครั้งหลายหนมันก็มากขึ้นเมื่อมันมากขึ้นมันฉันไม่หมดมันทานไม่หมดก็ไปเททิ้งมันก็เป็นสภาพที่เรียกว่าเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติที่เขาเสียสละมาไม่ให้ความเคารพที่เขาได้กระทำพอถ้าไปเททิ้งเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาให้เขาก็ทำได้อยู่ทำนองนี้แหละก็เลยมันอะไรมันก็ได้ตามใจทีนี้ทุกอย่างมันก็ลามไปหมดแหละเราใจมันหักข้ามตัวเองไม่ได้แล้วต้องวิเคราะห์ดูทีวิเคราะห์ดูเพราะการปฏิบัติคือมันทวนกระแสเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเพียงยังอัตภาพถ้าพูดถึงการคบกันฉันก็เพียงอัตภาพไม่เป็นไปไม่จำเป็นจะต้องคิดว่าอันนี้เราชอบเราไม่ชอบทำนองนั้นผมก็ไม่เห็นมีอะไรผมก็สมมติละก็เท่านั้นแก่บังมาคิดว่าพอเราไม่ได้มาต้องการตามความรู้สึกอะไรทำนองนั้นแล้วฝึกทวนกระแสอย่าให้มันไปติดอย่าให้มันไปเกาะของเล็กๆน้อยๆไปเกาะแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไม้ขีดไฟเล็กๆอยู่ถ้ามันมีเชื้อติดแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เลยตัณหาทิฏฐิมานะของเราก็เหมือนกันก็ต้องดูกันให้ละเอียดหน่อยเพราะต้องการปรับความรู้สึกของเราให้ทวนความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ดังนั้นการเป็นอยู่ก็ควรที่ให้มันอยู่ในรูปของสมณะของผู้ปฏิบัติเห็นโทษเห็นภัยกันใหญ่มันเป็นอุปสรรคกีดขวางอะไรมันก็กีดขวางเราไม่ได้หรอกท่านจึงว่ามานะเป็นทิฏฐินี่มันมาในรูปแบบความรู้สึกมันไม่ได้มาเฉพาะอย่างอื่นเราก็เสียสละให้มันได้
ทำให้มันได้อย่าให้มันเป็นอุปสรรคเมื่อเราฝืนไปมากเราจะเห็นความรู้สึกโอ้มันเป็นประโยชน์มากต่อการไม่ได้ตามความรู้สึกนี่มันก็เหมือนกับว่าเราถากเราทำลายเราปรับวัตถุธาตุต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์เหมือนทำลายทิ้งเหมือนทำให้เกิดความรู้สึกพังพินาศแค่หินเขาไประเบิดเอานี่นึกว่าทำให้มันพินาศมันก็คล้ายๆกันเราต้องดูอย่างนั้นนี่ก็คล้ายๆกันทุกอย่างก็เราถือว่าเรามีโอกาสฝึกแล้วก็ฝึกเราถึงว่ามันจะมีลักษณะฝืนหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ถ้าทำลายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็ไปยาก มันไม่เป็นธรรมให้ง่ายๆต้องคิดมันรอบคอบหรืออาจจะไม่เคยเนี่ยมันก็ไม่รอบคอบแหละเพราะเราก็จับเอาแต่จุดเดียวถ้ามองจุดนั้นบ้างมองจุดนี้บ้างมันจะได้ตรงกลางอาจจะมองจุดเดียวก็ไม่ได้มันมีจุดที่เหมาะสมอยู่ที่เอาทำทุกวันนี้ก็เกิดความเรียบร้อยในลักษณะที่สังคมพออยู่ร่วมกันได้เช่นในเรื่องของการรับอาหารเหลือญาติโยมก็ยังได้รวมการทานทานมันก็มีโอกาสเกิดความคุ้นเคยแต่ก่อนสมัยก่อนแค่ทานอาหารแล้วก็เอาทานข้าวแล้วอาหารราดนี่ก็รังเกียจกันแล้วเกียจไม่ยอมรับกันเห็นว่าเป็นการทำให้เหมือนสัตว์เหมือนอาหารหมูทำนองนั้นภาชนะที่ใส่ก็ภาชนะเดียวแต่นี้เขามาทำได้นี่มันก็ไปในระดับหนึ่งมันก็ปรับไปในระดับหนึ่งเหมือนกันก็พอเป็นแนวทางที่ในการปฏิบัติการปฏิบัติต่อกันของเราก็พอมีโอกาสโยมเข้ามาร่วมบำเพ็ญบุญเหล่านี้แหละเขาก็มาดูนี่แหละอย่างที่คิดว่าเขามาดูเราเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขามาดูเราแล้วเขาตำหนินี่แหละมันก็น่าตำหนิอยู่ผมก็ตำหนิอยู่เพราะตำหนิใครตำหนิคนที่ไม่รู้จักประมาณแต่ก่อนหลวงพ่อเข็งพ่อมีอย่าว่าผู้ฟูนพระหลวงตาก็ถูกนะเพราะมันมีสูตรผมกับหลวงตามันแก่เหมือนกันแต่ว่ามันมีสูตรมีสูตรในพระสูตรเขาเรียกว่าพระหลวงตามันมีสองสูตรมันไม่สี่สูตรเดียวมันสองสูตรอันนี้ก็มันก็เป็นเหตุเหมือนกันเมื่อทานไม่หมดท่านก็เมื่อพระผู้น้อยไปทักท่านว่าผมมีสิทธิ์นี่ท่านพูดอย่างนั้นแต่ท่านเอาไปเททิ้งท่านมีสิทธิ์เนี่ยมันก็พูดอย่างนั้นนะโอ้แปลกๆเหมือนกันว่าทานไม่ได้ว่าฟันเราไม่ดีเราก็อย่าไปอย่าเอามันเลยเอาสิ่งที่เราทานได้เหลือนั้นคนที่เขาพอที่จะทานได้เขาจะได้รับประโยชน์มองกันอะไรอย่างนั้นเห็นเทออกมากๆโยมเขาก็เลยอุทานออกมาว่าโอ้พระกรรมฐานเป็นอย่างนี้เลยเขาพูดอย่างนั้นนะผมก็ฟังเหมือนกันโอ้ยเนียนของเขาอยู่หรอกสาธุโตแต่ผมก็ไม่ค่อยเหลือหรอก
ความพยายามความคิดถึงเขาเสียสละเขามากระทำในลักษณะให้ความเคารพด้วยเราจะไปทำอย่างนั้นมันก็โอ้เรานี่มันก็น่าละอายคิดอย่างนั้นแต่คนอื่นจะให้คิดยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ผมก็คิดอย่างนั้นไม่ได้คิดแบบเขาบอกว่าบุญของผมนี่นะคิดมันมีครูบาอาจารย์เราก็มีเยอะเรามีความคิดในลักษณะอย่างนี้เยอะๆแค่ของที่เขาเสียสละมาในรูปลักษณะที่เขากล่าวว่าเป็นของสงฆ์แค่นั้นแกบางองค์ก็ถือเป็นกรรมสิทธิ์ไปเลยโอ้ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะต้องระมัดระวังเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาให้ในลักษณะที่เรียกว่าเขาให้การเคารพถ้าเราทำไม่ดีมันก็กลายเป็นเหตุให้เรานั้นตกต่ำถึงกับว่าท่านก็บอกว่าคำว่าเปรตนี้มันไม่ได้มีแต่ญาติแต่โยมนะมันมีถึงพระได้เหมือนกันจิตที่มันรู้อำนาจของความโลภความไม่รู้จักประมาณก็มีโอกาสไม่ใช่เปรตมันเป็นตัวเป็นตนหรอกมันเป็นพฤติกรรมการกระทำของเรานั่นแหละเราต้องให้ความรู้สึกระมัดระวัง พระใหม่เราก็เหมือนกันที่ไม่คุ้นเคยแม้แต่การนุ่งการห่มเราก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆเรียกก็เป็นการคบการฉันเหมือนกันการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการปรารภอารมณ์ของกรรมฐานมันทำให้ถ้าเราได้ปรารภมากๆมันทำให้เราคลายความรู้สึกในทางที่จะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกในทางไม่ดีอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีส่วนส่งเสริมให้เรานั้นอยู่ในสังคมแบบมีความสงบสุขได้ไม่มีใครหนีจากสังคมได้หรอกเราเป็นสัตว์สังคมก็ต้องอยู่กับสังคมแต่ก็เรามีความรอบรู้มันก็ไม่ใช่ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกเสียหาย กำหนดการเราก็เหมือนที่เราปฏิบัติกันมานั่นแหละ ตอนเช้าก็สัญญาณกันที่สามแล้วก็ตื่นกันเดินขึ้นมาปารภความภาคความเพียรใช้เวลาในการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและก็บทต่อเนื่องก็คงจะไม่ใช้เวลาเกิน40นาทีอย่างมากถ้ามากไปกว่านั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นมากเกินไปพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยก็ใช้เวลาเพียง20กว่านาทีถ้าเป็นทำวัดเย็นทำวัดเช้าก็ไม่มากเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นส่วนของการบริหารกล้องเสียงไปด้วยจะเป็นการบริหารระบบกล้องเสียงทำให้กล้องเสียงของเราไม่มีสเลดขยะ พอการใช้เสียงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเราที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักรวมเรารวมกันก็ไม่ได้ใช้เวลามากสิ่งที่เราถือเราเน้นกัน
คือการเจริญสมาธิภาวนาและหลักของการเป็นอยู่ก็เรื่องศีลเรื่องความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หรือความสะอาดเราเน้นจุดนี้ถ้าความสะอาดทุกอย่างมันก็พลอยไม่มีอุปสรรคถ้ามันสกปรกแล้วมันเป็นอุปสรรคแล้วก็พยายามเพื่อให้การกระทำของเรานั้นเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยศีลก็เกี่ยวข้องกับพระธรรมวินัยสิ่งที่ถือว่าเราได้มีส่วนได้เรียนได้รับครั้งแรกแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ก็ว่าได้ถ้าเรียกว่าข้อที่ทรงห้ามและข้อที่ทรงอนุญาตพอคำสอนของพระเจ้ามีเว้นข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตเรามาดูในหลักของภาคปริยัติภาคแผนที่ท่านก็กล่าวถึงกิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำกิจที่ควรทำก็แล้วท่านก็เรียกว่านิสัยกิจที่ไม่ควรทำถ้าเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัคคณียกิจกิจที่ทำไม่ได้เราก็รู้กันอยู่พอเราได้รับแล้วจากพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์เราบวชมาท่านจะบอกพอหลังจากมีการที่เราได้รับการอุปสมบทแล้วด้วยยติจตุถกรรมวาจาประสงค์ในที่ประชุมในหัตถบาทนั้นรับรองแล้วท่านก็จะบอกท่านเรียกว่าอนุสาอนุสาก็หมายถึงของมีคมสตราก็หมายถึงของมีคมอนุสาท่านจัดไว้มีอยู่สองหมวดหมวดหนึ่งถ้าเรียกว่าหมวดที่ไม่ควรทำหมวดหนึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่จะต้องทำเป็นนิสัยอันนี้ก็คงเข้าใจกันสิ่งที่ไม่ควรทำนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ผู้ที่จะหนีจากสภาพที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นอิสระถ้าเรียกว่าอัคคณียกิจที่ไม่ควรทำก็รู้กันอยู่ว่าหนึ่งก็เรื่องของกิจกรรมระหว่างเพศภาษาที่เราพูดกันก็ว่าเสพเมถุนสองก็เกี่ยวกับการฆ่าการฆ่าฆ่าก็มีท่านก็เน้นเรื่องการทำลายประเภทมนุษย์การฆ่ามนุษย์ท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรข้อสามท่านก็เรียกก็ถือว่าการถือเอาสิ่งของประเภทไม่เคารพในสิทธิของบุคคลอื่นข้อที่สี่ก็หมายถึงการโอ้อวดการพูดลักษณะอุตริคือโอ้อวดในเรื่องของสมาธิสมาบัติทำนองนั้นนี่ก็เป็นหลักหัวข้อใหญ่ๆถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวัง
ประเภทนิสัยเราก็รู้กันเพราะการดำรงชีวิตของเราอาศัยผู้อื่นท่านเรียกว่าเที่ยวบินนำบาตรภาษาท่านเรียกว่าเที่ยวพิกขาจารการดำรงชีวิตอาศัยผู้อื่นเราก็ต้องทำตนเป็นคนอยู่ในรูปลักษณะของผู้ยินดีตามมีทำได้ฝึกเราให้มีความรู้สึกยอมรับยินดีตามมีตามได้แต่ก่อนเราเคยทำอะไรเราเคยบริโภคอะไรเราก็บริโภคตามความต้องการของเราทีนี้เรามาอยู่ในเพศอย่างนี้ก็จะไม่ได้ตามปรารถนาตามต้องการแล้วแต่ผู้ที่เขามีความปรารถนาไผ่การบำเพ็ญบารมีธรรมคุณงามความดีเขาจะให้ทำนองนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอย่างผู้สำรวมสังวรประเภทสองก็เรื่องของการนุ่งห่มท่านก็มุ่งในรูปลักษณะเพื่อให้เราเห็นความไม่ความไม่คงทนถาวรความไม่สวยไม่งามเป็นสภาพที่ไม่น่าปรารถนาแม้แต่ในเรื่องของการทานอาหารบางครั้งบางคราวท่านก็ยังให้กำหนดอาหาเลปฏิกูลสัญญาสิ่งที่เราถือว่าเราทานอยู่นั้นที่มีความรู้สึกอร่อยมันเจือปนไปด้วยสิ่งปฏิกูลน้ำมูกน้ำลายภาษาสันทนาสุก็เรียกว่าน้ำย่อย เรียกกันอย่างนั้นแต่ภาษาที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เจือปนไปด้วยน้ำมูกน้ำลายเราก็ยกขึ้นมาเป็นอารมณ์เพื่อไม่ให้เราเป็นผู้รู้อำนาจของความเป็นผู้เห็นแก่ปากแก่ทองอันนี้ก็เป็นลักษณะของการกำหนดเป็นอารมณ์เพื่อให้มีความรู้สึกคลายความกำหนัดย่อมใจ ปังสกุลจีวละที่เราถือว่าผ้าปังสกุลนั้นก็หมายถึงผ้าที่พันที่หุ้มซากศพเราก็เป็นซากศพแต่เป็นซากศพแบบปกปิดเราเรียกว่าซากศพยังไม่ตายแต่มันก็มีส่วนแสดงถึงความรู้สึกเหมือนซากศพหลวนไหลออกมาทางวานเบื้องบนเบื้องต่ำหลอดถึงตามเส้นขุมขนเหงื่อที่มันซึมซับออกมาล้วนแล้วแต่เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งปฏิกูลทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันท่านก็เน้นไปในรูปลักษณะเป็นสถานที่หวาดเสียวสถานที่หวาดเสียวก็เป็นเรือนว่างเรือนว่างเรือนที่ไม่มีเจ้าของและก็เป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากชุมชนเป็นป่าป่าชัดป่าช้าหรือถ้ำทำนองนั้นถ้ำเป็นเพิงหินไม่ใช่ถ้ำมันไม่มีศัตรูบางทีมันก็มีสัตว์ร้ายเหมือนกันสัตว์ร้ายอยู่ที่นั่นเรามีส่วนเข้าไปอาศัยมันจะได้เกิดมีความรู้สึกระแวงระวัง
กิดมีความรู้สึกมีสติได้นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ที่อาศัยส่วนยุกยาที่ท่านถือว่าเป็นเภสัชนั้นท่านถือเอาหลักที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายถ่ายเทออกมาเป็นน้ำปัสสาวะน้ำปัสสาวะที่เราถือว่าน้ำมูดน้ำคูดท่านก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดต่อสุขภาพในส่วนของร่างกายก็ได้น้ำปัสสาวะ ถ้าเราทานกันตอนฉันกันตอนเช้าจะทำให้ร่างกายของเรามีการถ่ายเทได้ดีบางคนที่ไม่คุ้นเคยพอสันเข้าไปก็จะเกิดความรู้สึกปวดอุจจาระไปถ่ายก็เบาตัวเบาตนมันก็มีหรือบางครั้งบางคราวเขาก็ใช้ในรูปของการช่วยให้ระบบประสาทตาของเรานั้นดีบางทีเขาใช้เป็นหยอดตาก็ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อการดำรงความเป็นอยู่ที่เราเรียกว่าปัจจัยสี่มีจีวรบิณฑบาตอาหารการครบฉันที่อยู่อาศัยกุฏดีกุฏิแล้วก็ยารักษาโรคถ้าเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิสัยสี่อันนี้ก็เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของการดำรงความเป็นอยู่ของผู้ประพฤติธรรมผู้ดำรงอยู่ด้วยความมักน้อยสันโดษต้องมีการปฏิบัติตนอย่างนี้และเราก็ยังต้องนำเอาส่วนที่ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่อุปัชฌาย์อาจารย์ของเราได้ให้ท่านบอกก่อนที่เราจะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสท่านจะแนะนำเรื่องกรรมฐานท่านก็ไม่ได้เอามาจากที่อื่นไกลหรอกท่านก็เอาจากส่วนที่ถือว่ามันเป็นอาการองค์ประกอบของรูปขันเรานี่แหละถ้าเรียกว่ามูลกรรมฐานหรือตาจักกรรมฐานท่านก็เรียกมูลกรรมฐานกรรมฐาน5ก็ไม่มีอะไรก็มีเรื่องของผมเราเรียกว่าเกสาเรื่องของขนเราเรียกว่าโลมาเรื่องของเล็บเราเรียกว่านขาเรื่องของฟันเราเรียกว่าทันตาเรื่องที่เป็นส่วนห่อหุ้มเราเรียกว่าตะโจคือหนังเราเอามาปารภเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอุบายให้เราไม่ลุ่มหลงเพิดเพลินมัวเมาเพราะสภาพที่ถือว่าเป็นอาการนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่จะต้องคงทนถาวรอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราก็เอามาเป็นอารมณ์นึกกำหนดรู้ดูสภาวะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้ก็มาปารภเพื่อไม่ให้เราถูกพร่องด้วยอำนาจของสังขารมานคำว่าสังขารมานนี่มันก็หมายถึงเครื่องคือความรู้สึกที่
ช่วยขัดขวางไม่ให้เราอยู่อย่างมีความรู้สึกที่มีความสงบสังขารการปรุงแต่งเหมือนที่เราได้ฟังไปเมื่อกี้ท่านสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งในส่วนของร่างกายด้านรูปขันธ์มหาภูตโลกสังขารทั้งในด้านจิตใจจะเป็นประเภทปุญญาภิสังขารหรืออปุญญาภิสังขารหรืออเนนชาภิสังขารมันก็เป็นสภาพที่ไม่อยู่ในฐานะว่าคงทนเหมือนกันเราก็เอามาปาลบปรับความเข้าใจกับตัวเองให้อยู่ในรูปการที่เกิดความรู้เห็นตามหลักของความจริงของธรรมชาติเราก็พยายามปรับอย่างนั้นเมื่อเราเห็นว่าเรามีส่วนเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเหมือนกับอภินหปัจเวคณะที่ว่าเป็นธรรมที่ควรพิจารณาเนืองเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายความสิ้นความเสื่อมเป็นธรรมดาเรามีโอกาสพัดภาคจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดานี่สัจธรรมของความจริงมันเป็นอย่างนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เรานั้นลืมของลืมวัดลืมสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมของความจริงแล้วก็เอามาเนิกเมื่อสังขารไม่ลาวีสังขารไม่รบกวนเราก็มาอาปาลบปาลบความเป็นอยู่การเป็นอยู่การเป็นอยู่แบบมีสติไม่ขาดสายเรียกว่ามีการเป็นอยู่แบบมีสติอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องในส่วนเกี่ยวข้องกับอริยบท จะยืนก็มีสติจะนั่งก็มีสติจะเดินก็มีสติเราอยู่ด้วยความมีสติเราก็กำหนดที่นี่คำว่ามีสตินั้นคือการเป็นอยู่ไม่รู้อำนาจของโลกรู้อำนาจของสังขารเราก็มีการเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังฝึกหัดให้รู้จักหยุดด้วยนั่งสมาธินี่เรามานั่งรวมกลุ่มกันนี่เป็นชื่อของการฝึกฝนเพราะสมาธิมันมีอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสมาธิที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นอยู่คืออุปจารสมาธิคือเป็นสมาธิที่ควรแก่การงานถ้าเรียกว่ากรรมนิโยควรแก่การงานแล้วก็เอามาเกี่ยวข้องกับอริยบทต่างๆขณะที่มีส่วนใช้สื่อใช้สื่อที่จะต้องมีความสัมพันธ์หรือมีการเกี่ยวข้องแล้วก็มีการเกี่ยวข้องอย่างมีอารมณ์ของอุปจารสมาธิตาเห็นรูปนี่
ล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงเมื่อตาเห็นรูปมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีอุปจารสมาธิกำหนดเกิดความรู้สึกสุขเวทนาความยินดีภาษาที่เรียกว่าความพอใจถ้าเป็นส่วนของประเภทกิเลสทมานเรียกว่ากามสันทะท่านก็ให้กำหนดดูว่าความรู้สึกอย่างนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของปุญญาภิสังขารให้เกิดความรู้สึกยินดีให้เกิดความรู้สึกยินรับยอมรับกำหนดนั้นเราก็กำหนดดูกำหนดดูว่านี้ก็คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นสุขก็สักว่าสุขให้กำหนดเพราะมันเป็นอากัปกิริยาแล้วก็กำหนดของเราอย่างนั้นความมีสติเอามาใช้ในขณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนี่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์อันเกิดขึ้นจากสื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็กำหนดของเราแต่ส่วนมากเราจะฝึกในรูปลักษณะของการนั่งเสียก่อนเพราะในส่วนอริยวัตรหยาบๆเราตามไม่ทันเราไม่ละเอียดพอเราไม่เข้มแข็งพอเราก็ฝึกแบบอริยบทละเอียดคือการนั่งนั่งสมาธิเราจะเวลาเรานั่งรวมกันแล้วก็ไม่ได้นั่งมากหรอกอย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งส่วนมากเว้นไว้แต่วันพระจะมากหน่อยแต่ชั่วโมงหนึ่งนี่คนไม่เคยนี่ก็หนักพอสมควรผมเองก็ยังเป็นอย่างนั้นแค่40นาทีผมก็โอ้หนักมากเพราะความไม่คุ้นเคยเมื่อมันไม่คุ้นเคยมันก็เลยมีอุปสรรคอุปสรรคของความไม่คุ้นเคยก็ทำให้เกิดพุ่งซ่านทำให้งุดงิดมีอากับกิริยาอารมณ์แสสายไม่หยุดไม่นิ่งถึงกระนั้นก็เมื่อมันเป็นอย่างนั้นบางครั้งก็เลยต้องใช้กรรมฐานแบบมรณสตินี่การฝึกนั่นต้องอาศัยความอดทน ความอดกั้นอดทนฝึกคุณธรรมตัวนี้ให้มากให้มีความอดกั้นอดทนอดทนภายนอกอดทนต่อสภาพของการตรักตำอันเกิดขึ้นจากดินผ้าอากาศมีร้อนมีหนาวอดทนภายในอดทนต่อความรู้สึกของสังขารอาการของกิเลสทมานแล้วก็มีความรู้สึกมีอารมณ์ของการตั้งเราเรียกว่ามีการตั้งสติ เหมือนเราฝึกหัดนั่งกันนี่แหละขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งสติ กำหนดเอาพุทธคุณเป็นเครื่องยึดมาบริกรรมลมหายใจเข้าแล้วก็กำหนดว่าพุทลมหายใจออกแล้วก็กำหนดว่าโทพุทโทแปลว่าตื่นคนตื่นผู้ตื่นมันก็ต้องเกิดความรู้สึกรอบคอบรอบรู้เหมือนเราตื่นเราระมัดระวังนี่นะ
เราก็ยอมรู้เห็นสิ่งต่างๆที่มันมาสู่เราบางครั้งบางคราวในที่สถานที่ของเราอย่างปกติถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆมันก็อาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานผมก็เคยถูกเหมือนกันสัตว์เลื้อยคลานนั่งสมาธิงูแต่ไม่ใช่งูใหญ่หรอกงูตัวงูที่มันหากินในเวลากลางคืนเนี่ยมันเลื้อยผ่านเราไปแต่เราไม่กุดุกุดิกเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่ตื่นมันก็ไม่ทำอะไรมันเลื้อยผ่านไปแล้วก็แล้วไปถือว่าเป็นการดำรงชีวิตของเขาแต่ก็ต้องระมัดระวัง นี่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกหวาดเสียวความหวาดเสียวนี่ก็ตื่นตัวดีกว่าความรู้สึกประเภทอื่นฉะนั้นท่านจึงแนะนำสถานที่ทิ้งซากศพป่าซาด้วยที่นั่นสถานที่นั่นแต่ว่าเราก็มีแต่ซากศพและทิ้งที่นี่ร่างกายที่เราทานกันทุกวันทุกวันมันก็ซากศพอย่างน้อยก็ซากวัชพืชถ้าเป็นพืชผักเป็นผลไม้เป็นธัญชาติก็เป็นที่ทิ้งที่ฝังวัชพืชหรือซากสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เป็นป่าช้าเหมือนกันแต่คนส่วนมากก็มองไปแต่ที่โน่นที่อื่นโน่นไม่ได้มองมาที่นี่ เราก็กำหนดเอาอารมณ์พุทธคุณนี่แหละลมหายใจเข้าของเรานี่แหละฝึกขัดเถอะมีประโยชน์ในอริยบทต่างๆยิ่งเราในส่วนนี้การเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ไปเที่ยวพิกขาจารย์กำหนดไปเรื่อยๆเดินขาขวาขาซ้ายเอากำหนดพุทโธไปเลยๆให้มันเกิดความรู้สึกหยุดแต่เดินก็เดินไปแต่ว่าลักษณะให้เกิดลักษณะไม่ปรุงแต่งไม่มีลักษณะของความตรึกวิตกวิจารเพราะคนส่วนมากมันก็จะมีการวิตกวิจารปรุงไปเองเพราะเป็นส่วนหนึ่งเราจะต้องเรียนรู้เขาพยายามเรียนรู้อันนี้ก็เป็นอากับกิริยาของการเป็นอยู่แบบผู้ระวังผู้รักษาตัวผู้สังเกตการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวการแสดงออกมันมีของจริงแสดงออกของมันอยู่จะเคลื่อนไหวมาวิธีไหนจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดเราจับตามองมีสติก็จับตามองเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเขาเรียนเพื่อให้เกิดความรู้กับการดำรงชีวิตของสัตว์อาจจะติดตามดูวิธีการทำมาหากินของมันการพักผ่อนหลับนอนของมันสถานที่ที่มันชอบพักชอบหากินดำรงชีวิตกิเลสตัณหาสังขารมานของเรามันก็ชอบหากินในส่วนที่มันเป็นส่วนของมันชอบนั่นแหละเรื่องของกามเราเรียกว่าวัตถุกามวัสดุอันน่าใคร่กิเลสกามกิเลสเป็นเหตุไข้
วัตถุกามทางแล้วมันเกิดความยินดีเนี่ยมันเห็นเป็นของน่าปรารถนาเป็นของมีคุณค่าเป็นของที่ทำให้นึกว่ามันเป็นประโยชน์นู่นนี่เรามาดูดีๆกันกำหนดให้มีสติดูดีๆกันก็พอจะได้รู้เห็นว่านี่คืออาการที่มันมีการแสดงออกจะได้ตามมันรู้มันเห็นจิตในจิตท่านบอกว่างั้นจิตของเราเป็นส่วนของความดีถ้าเรียกว่ากุศลกุศลและจิตถ้าเป็นส่วนของสิ่งไม่ดีท่านก็เรียกว่าอากุศลก็คงรู้มันก็มีแค่นั้นเป็นกุศลก็คงเข้าใจกันดีเพราะมันมีส่วนของส่วนที่ทำให้เกิดเป็นที่มาของความรู้สึกที่เรียกว่ายอมรับกันได้ความเมตตานี่ก็ถือว่าเป็นส่วนของจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลก็คงรู้จิตที่ถูกคล่องด้วยอำนาจของกิเลสประเภทที่เราถือว่าความไม่รู้จักความไม่รู้จักพอคือมันพ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มแล้วก็พยายามดูด้วยความสงบของเรานี่แหละโดยการกำหนดรู้ของเรานี่ดูว่ามันจะทำอย่างไรกับเรามันจะหลอกเราวิธีไหนมันจะโกหกให้เราเกิดความรู้สึกมีการแสดงแบบลืมตนลืมตัวเห็นอะไรที่ชอบก็หัวเราะยินดีพอใจเห็นอะไรที่ไม่ชอบก็แสดงออกถึงการไม่ยอมรับปฏิเสธผักใสแล้วกำหนดดูสังขารละมานแล้วก็ปองด้วยเห็นสังขารแล้วก็ปองไว้ด้วยมีจุดของการวางด้วยวางก็วางลงที่หลักที่เราถือว่าเป็นธรรมชาตินั่นแหละเราวางลงจุดนั่นถ้าปองลงได้วางลงได้สงบลงได้มันก็มีความรู้สึกหนักแน่นเยือกเย็นอารมณ์ก็ไม่เร่าร้อนเกิดความรู้สึกในการดำรงความเป็นอยู่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความรู้สึกอิ่มมีความสุขด้วยเอาความสุขก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณของผู้มีความสงบสงบจากกามแค่นี้ก็มีความสุขแล้วความรู้สึกมีการเบาแล้วก็กำหนดของเราพุทโธนี่แหละไม่ได้มากจะนั่งท่านก็บอกว่าพุทโธจะเดินท่านก็บอกว่าพุทโธจะยืนท่านก็บอกว่าพุทโธเพราะต้องการให้เรามีการเป็นอยู่เนี่ยผู้ตื่นอย่างอื่นแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยพอการปฏิบัตินั้นมันก็เป็นส่วนสอบอารมณ์ของตัวเองเหมือนเรานั่งสมาธินี่แหละแล้วก็รู้จักว่าเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านก็รู้เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้จะให้คนอื่นบอกว่าผมผ่านได้ยังก็ไม่ก็ยังไม่ชัดเจนก็ต้องดูตัวเองแล้วก็ฝึกเราอย่างนี้ฝึกจน
ถือว่าเป็นผู้มีความหนักแน่นมีอารมณ์เป็นผู้ไม่มีความรู้สึกเล่าร้อนอยู่อย่างสุขโตภาษาท่านเรียกว่าสุขโตอยู่อย่างสุขโตผู้มีการเป็นอยู่แบบผู้ตื่นและก็เบิกบานมีอารมณ์ที่ไม่มีทุกข์ก็แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆการปรับตัวก็ใช้เวลาแค่ฝึกหัดในเรื่องของการตื่นนี่มันก็ยังลำบาก เหมือนกับเรามีการปฏิบัติต่อสุขภาพเรานี่แหละจะเราจะปฏิบัติต่อสุขภาพในส่วนวัตถุด้านร่างกายเราจะปฏิบัติยังไงมันก็ถ้าไม่เข้าใจมันก็ยากเหมือนกันร่างกายไม่ใช่ว่ามันไม่มีการทำอะไรมีการแสดงออกอะไรมันก็มีการทำหน้าที่ของมันอวัยวะส่วนต่างๆก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดการแสดงถึงการต้องการและการขับออกก็อยู่อย่างนั้นเราก็ให้ความสำคัญด้วยการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมอย่างพอเหมาะพอดีแล้วก็เรื่องของการเจริญพระพุทธมนต์นี่ก็มีอยู่ในนี้ก็มีแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ฟังเปิดให้ฟังเสียก่อนว่าสำนวนสำเนียงการสวดของท่านเพื่อเราจะได้เข้ากับหลักที่ถือว่ามีส่วนให้เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวอาศัยอย่างนั้นจึงได้นำมาให้ฟังแต่ว่านำมาให้ฟังเสียก่อนเมื่อนี้ฝนตกนะเมื่อนี้ฝนตกข้างนอกวัดก็ยังตกแรงวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาถวายเครื่องสักการะตามเทศกาลข้าวพรรษาหลายวัดเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมดาแต่ว่าก็ดีเหมือนกันถ้าเป็นส่วนที่เป็นผู้ยังไม่คุ้นเคยก็จะได้ให้สติกันในฐานะมีเจตนาหวังดีต่อกันเป็นธรรมเนียมอย่างนั้น